สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะก็เพิ่งกลับจากงาน Make Up Forever นะคะก็ดูสีตานี่ตามแบบเขานะคะเพราะธีมเขาเป็น Colorful นะสีอะไรก็ได้ก็เลยจับสีชุดนะคะสีฟ้าม่วงนะจริงๆมีสีชมพูด้วยแต่ว่าแต่งตาชมพูจนค่อนข้างที่จะไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วก็เลยใช้สีฟ้ากับสีม่วงนะคะแล้วในฐานะที่วันนี้ว่างเร็วนะคะก็คือว่างกลับมาบ้านตอนนี้ประมาณ1 ทุ่มนะก็เลยจะมาทำตามที่ทุกคนรีเควสก็คือนี่สดสดร้อนร้อนนะคะ ZR 1200กับ ZR 50ต่างกันยังไงวันนี้มีมาจำแนกให้ดูว่าต่างกันยังไงนะคะคือตัวนี้เพิ่งออกมานะเพิ่งไปสอยมาเลยสดสดร้อนร้อนนะคะก็ลักษณะตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้ที่เปลี่ยนไปคือฝาหลังสามารถพับออกมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าฟังก์ชันตรงนี้จะสามารถที่จะกดได้เลยนะคะก็คือตัวเก่าเนี่ยมันยังจะต้องกลับไปด้านหลังเห็นไหมพอพลิกมาแล้วเนี่ยปุ่มตัวเมนูเนี่ยมันจะอยู่ยังอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยพอฟังก์ชันมันย้ายมาตรงนี้เสร็จมันก็จะง่ายขึ้นทั้งการเซตและการส่งไม่ต้องพับไปพับมาให้งงงวยนึกออกไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องพับไปพับมาพลิกไปพลิกมาเพราะว่าพวกฟังก์ชันเซตการตั้งค่าเมนูหรือว่าปุ่มเปิดดูรูปเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้จะสเปคเดียวกับZR 1500นะก็เลยจะบอกว่า ZR50เนี่ยมันต่างและดีกับตัวอื่นจากตัวอื่นยังไงนะคะเพราะว่านอกจากปุ่มฟังก์ชันที่ย้ายมาด้านหน้าแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะคะสามารถถ่ายเซลฟี่ให้ตัวเองได้ง่ายมากๆนะคะสังเกตว่าเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมเราจะถือกล้องในรูปแบบลักษณะนี้นะคะประมาณนี้นะทำให้เราไม่ต้องใช้นิ้วเอื้อมมากดตรงนี้นะคะเรามีชัตเตอร์อีกอันนึงตรงนี้สามารถกดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแฟลชในตัวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าเราจะสังเกตข้อเสียของ ZR 1200นะคะคือเรื่องที่มันจะคือตั้งไว้อะตั้งไว้ดีแล้วเพอร์เฟกต์แล้วพอปิดเครื่องมันจะล้างทุกอย่างนะแล้วมันก็จะตั้งใหม่ให้เรานะคะก็คือเราต้องตั้งใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่องมาไม่ว่าจะเป็นแฟลชค่า ISO ความสว่างความวุ้งวิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะมาให้ดูตัวของ ZR 1500นะคะมันจะหลังจากที่เรากดเซตไปแล้วเนี่ยมันจะเซตไว้อยู่อย่างนั้นนะคะเป็นการตั้งค่าของเราแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยฟังก์ชันมันจะแยกกันด้วยนะคะระหว่างความชัดความคมชัดนะความคมชัดค่าความขาวนะคะกับความวุ้งวิ้งมันจะแยกกันนะสามารถตั้งได้ทั้ง2ค่านี่เห็นปะมันจะมี2แถบแบบนี้นะคะส่วนข้อดีอีกอย่างนึงของ ZR 50ตัวนี้นะคะที่นอกจากจะเยอะเหลือเกินแล้วตอนนี้นะก็คือมี Wi-Fi ในตัวเลยเหมือนที่ R 15นะคะแล้วก็น้ำหนักเบากว่า ZR 1200มากอะนะน้ำหนักเท่า TR 15หรือเบากว่าด้วยซ้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็มันจะมี ตัวส่งอะตัวเนี้ยจะย้ายมาใช้ Extreme เหมือน TR 15จะส่งรูปได้สะดวกกว่าถ้าใครที่ใช้ ZR 1200หรือ ZR 1500อยู่จะรู้ว่าการใช้ EZShare เนี่ยมันยากมากยุ่งยากมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เหมือนการวิธีการส่งเหมือน TR 15ทำให้เราส่งได้ง่ายขึ้นก็คือเลือกรูปเลือก Send to Phone แล้วก็รอรับรูปได้เลยจากการเลือก Wi-Fi ของเครื่องนี้ถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็น EZShare เนี่ยมันจะยุ่งยากมากคือหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปในคลังอัลบั้มแล้วก็โหลดมาเก็บในเครื่องอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างยุ่งยากตัวนี้จะใช้เมมตามปกติไม่ได้ใช้เมมของ EZShare และจะมี Wi-Fi ในตัวเครื่องเหมือนตัว TR 15เลยนะคะก็คือข้อดีทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้หมดนะแต่ว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวมากนะคะแถมคมชัดขึ้น
สีเพี้ยนน้อยขึ้นสามารถตั้งค่าความชมพูได้นะคะไม่ชมพูจนเกินไปนะเพราะบางทีเนี่ยเวลานุ่นถ่าย ZR1200 เนี่ยมันจะไม่เห็นสีที่นุ่นแต่งหน้าเลยเพราะว่ามันจะชมพูมากๆแต่ตัวนี้สามารถตั้งได้นะคะว่าจะเอาขาวแค่ไหนจะเอาวิงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะเมมการตั้งค่าของเราเอาไว้ในเครื่องนะคะเปิดมาไม่ต้องตั้งใหม่แต่ว่าตัวนี้ต้องตั้งใหม่นะแล้วก็จะมีรูปถ่ายที่เราถ่ายเปรียบเทียบกันทั้ง2รุ่นให้ดูความคมชัดที่แตกต่างกันนะคะจากในภาพนะคะ ZR50 จะคมชัดกว่าแล้วก็เก็บดีเทลของรูปได้ดีกว่าสีเพี้ยนน้อยกว่าด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นุ้มมีแจกอยู่ด้วยนะคะในนบลักเลนกติกาจะอยู่ใน IG นบลักนะก็แค่ใส่นบไข่ใส่คอนแทคเลนส์รุ่นนบลักษ์นะคะสีไหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็แต่งหน้าตามสไตล์ของตัวเองเลยที่คิดว่าสวยที่สุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูป1รูปนะคะที่คิดว่าสวยแล้วมั่นใจแล้วนะคะลงใน IG หรือว่า Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็แท็กมาที่นบลักษ์หรือว่าโพสต์ลงหน้าวอถ้าใครที่ลง Facebook ก็โพสต์ลงหน้าวอนบลักษ์นะคะแล้วก็เขียนความประทับใจว่าทำไมถึงชอบรุ่นนบลักษ์นะก็ถ้า IG ก็แท็กนบลักษ์นบลักษ์เลนส์แล้วก็#นบลักษ์เลนส์นะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ด้านล่างเนาะรายละเอียดนะคะจะได้ไม่แท็กผิดกันจะแจกตัวนี้นะคะ ZR50 1เครื่องนะคะและก็จะประกาศใน Facebook Fanpage นุ่นนบลักษ์ตอน 20:00 นะว่าใครได้1รางวัลนะคะสีขาวสีนี้เลยนะเพราะว่านุ่นชอบสีขาวก็เลยซื้อสีขาวมาแจกนะคะส่วนใครที่อยากได้ไม่ลุ้นก็สามารถสั่งซื้อได้ใน IG นบลักเลนนะคะนุ่นมีที่ตัว9เครื่องนะคะสีชมพูโอรส5เครื่องแล้วก็สีขาว4เครื่องนะคะขายในราคา 14,500 บาทนะคะ 1,400 งงเลยต้นทุนยังไม่ได้นะก็ 14,500 บาทถ้วนนะคะ อุปกรณ์ครบกล่องพร้อมส่งมาลืนมีเมนูภาษาอังกฤษในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะก็มี Wi-Fi ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะสามารถใช้งานได้ทันทีแล้วก็เมมโมรี่การ์ดมีแถม8กิกนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้เยอะกว่านั้นก็สามารถซื้อเพิ่มได้ใช้เมมโมรี่การ์ดธรรมดานะคะก็หาซื้อได้ตามมาบุญคองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ราคาย่อมเยานะจ๊ะโอเคไปดูความต่างของรูปนะจ๊ะแล้วก็บ๊ายบายไปเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ